ี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้อย่างพอเพียงจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนตามอิงมาเลยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรเดบิต GSB 5บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสินบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงวันนี้ธนาคารออมสินโดยบัตรเครดิตออมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงจะพามา recommend อีกหนึ่งภัตตาคารอาหารไทยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าโรงแรมมาริออตนี้ตั้งอยู่บนถนนสิริวงศ์นะคะบริเวณนี้เป็นบ้านขุนนางเก่าค่ะดังนั้นชื่อห้องอาหารจึงได้ตั้งให้คล้องจองกับอาหารที่จะเสิร์ฟในวันนี้นะคะพระยาคิทเช่นค่ะบรรยากาศภายในห้องอาหารซึ่งดูแล้วเป็นโมเดิร์นไทยค่ะภาพบนผนังนั้นนะคะเป็นฝีมือของช่าง10หมู่ที่แกะลงบนไม้นะคะเป็นศิลปะลายนูนขึ้นมาแล้วเขียนสีทับฝีมือช่าง10หมู่ของเราเนี่ยเด่นไม่แพ้ชาติไหนในโลกเลยนะคะอาหารของที่นี่ที่เป็นจุดเด่นมากๆคือสดใหม่มากๆอย่างซีฟู้ดเนี่ยสดๆแล้วก็นำไปให้เชฟกับพ่อครัวที่นี่ปรุงได้ทันทีอยากจะทานเมนูไหนก็ออเดอร์ได้เลยค่ะทุกอย่างเนี่ยฟรีซไว้ในชิลในอุณหภูมิที่เรียกว่า 3-4 องศาเองนะคะเนี่ยเย็นเฉียบเลยค่ะรักษาคุณภาพของอาหารให้สดอยู่ตลอดเวลาด้วยกันชิลให้เย็นนอกจากครัวไทยแล้วก็ยังมีสลัดผักนะคะซึ่งสดๆทั้งนั้นเลยนะคะว้าวเขาบอกว่าข้าวของที่นี่นะคะจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลค่ะอาหารก็เหมือนกันพวกชีสพวกเนยฤดูกาลไหนมีผลิตภัณฑ์โปรดักต์อะไรโรงแรมนี้ก็คัดสรรนะคะมารอเสิร์ฟให้ไม่ใช่ครัวไทยอย่างเดียวนะคะติ่มซำหอมกรุ่นก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะว้าวเป็นชูชีครับโอ้ชูชีขนมไทยมีทุกแบบนะคะโดยเฉพาะยิ่งขนี่ของโปรดของอิงๆเลยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะสวรรค์ของคนชอบทานขนมนะคะอาหารก็มีให้เลือกหลากแบบเค้กก็มีเลือกนะคะเยอะแยะเลยแบบนี้ถ้าไม่รักมาริออตสิริวงศ์แล้วจะไปที่ไหนดีนะคะวันนี้วันนี้เนี่ยเรามานั่งอยู่กับน้องปุ้ยนะคะคุณนักคุณตาในวงการโรงแรมเป็นอย่างดีเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดอยู่ที่นี่เนาะผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะปุ้ยขาอาหารในตำนานของปุ้ยที่บอกว่าสมัยเด็กๆคนอาจจะเคยเห็นละหายไปจากท้องตลาดมาโผล่ขึ้นที่นี่กลับมาที่นี่ค่ะไก่ในตำนานไก่ในตำนานค่ะใช่วันนี้เดี๋ยวทางมาริออตสิริวงศ์แล้วก็เชฟเอ็กนะคะเอ็กซิคิวทีฟเชฟนำเสนอไก่อบภูเขาไฟอาหารในความทรงจำของเชฟค่ะเราไปฟังนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเป็นเมนูแรกเลยที่ได้ออกไปครั้งแรกกับพ่อกับแม่แล้วก็ไก่ภูเขาไฟตอนนั้นมันกำลังดังตอนเป็นเด็กเวลามีใครมาจุดไฟบนโต๊ะเนี่ยปุ๊บแบบเห็นแล้วแบบก็มีกลิ่นหอมหนังก็กรอบอะไรเงี้ยซอสก็จะออกเปรี้ยวหวานครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยจำมาจนทุกวันนี้ครับจนเป็นเมนูนี้ของเชฟนี่กินกับอะไรคะกินกับข้าวเหนียวไหมคะก็กินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เอามาทอดครับดอกไม้อัญชันอันนี้ข้าวลืมผัวหรือเปล่าคะครับประมาณนั้นนะครับขอแนะนำครัวซองลืมผัวทำจากข้าวลืมผัวค่ะหอมกลิ่นข้าวมีเสิร์ฟตอนเช้าเบรคฟาสต์ที่พระยาคิทเช่นค่ะไงเชฟเดี๋ยวเสิร์ฟเลยแล้วกันนะครับค่ะพอเผาไปเรื่อยมันก็หนังก็จะกรอบก็อย่ารอให้ไฟดับแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยครับวันนี้ก็จะมีคำถามนะครับฝากกันนะครับก็คือคำถามเราอยากจะรู้ว่าครัวซองของห้องอาหารพยาคิทเช่นเนี่ยทำมาจากข้าวอะไรครับ1ข้าวหอมมะลินะครับ2ข้าวกล้อง3ข้าวลืมผัวครับสัปดาห์หน้าค่ะมาลุ้นกันว่าใครจะมีโอกาสนะคะได้มาทานอาหารฝีมือจากเชฟเอ็กนะคะที่พยาคิทเช่นโรงแรมมาริออตสิริวงศ์ค่ะเชิญคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วใบตองฉลาดเชฟปอสั่งจากจังหวัดไหนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1สมุทรสงครามและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารสวนบัวโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
รายชื่อผู้โชคดีคุณสุภัทราสัตยพงพันธ์ชลบุรีคุณผู้ชมริคิตธนสมบัติกรุงเทพคุณประมุขบุญรักษากาญจนบุรีคุณเปรมสุวรรณศาสตร์แพร่คุณพัชรีเนียมศรีกรุงเทพคำถามประจำสัปดาห์นี้ครัวซองห้ออาหารพระยาคิกเช่นทำมาจากข้าวอะไรข้อ1ข้าวหอมมะลิข้อ2ข้าวกล้องข้อ3ข้าวลืมผัวและเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากห้ออาหารพระยาคิกเช่นโรงแรม Bangkok Marriott Hotel The Surawong สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube inging สิทธินี Facebook Fanpage ingingและที่ IG ingingหนึ่งนะคะ